น้องๆต้องภูมิใจที่เราจะสามารถผลักดันได้ก็อยากจะเอาเหรียญกีฬาเคยมีคนบอกว่าเด็กสมัยนี้แหลกนะอยากมาฟังตอนนี้เนี่ยเราไปทำรถแบบแล้วน้องๆอันตอนนี้เนี่ยเราจะวางแผนการใช้เงินยังไงเราวางแผนได้ไหมสำหรับกีฬาเชลิเลโร่ค่ะก็คือมีการแข่งขันกันแล้วก็ได้สิ่งที่เยอะก็คือปัจจุบันผมคิดว่าสำหรับกีฬาแบบนี้นะไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงการแข่งขันแต่ช่วงระหว่างการฝึกซ้อมก็มีคนที่คอยแบบช่วยวันนี้มาสีส้มไม่มีเสื้อแดง